สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้านะครับเนื่องจากว่าหัวก๊อกครับน้ำเปิดน้ำแล้วมันหยดนะครับปิดเอาไว้แล้วก็หยดนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนกันนะครับวิธีการเปลี่ยนเขาก็ต้องไปดูด้านล่างนะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับครับอันนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วครับตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับปกติมันก็จะต่อตัวนี้ต่อกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอีกหัวในด้านหนึ่งก็จะต่อขึ้นด้วยสายตัวนี้มันจะใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยใช้ไปก่อนนะครับก็มีสายท่อน้ำดีเนี่ยครับสายท่อน้ำดีมีตัวใหม่ครับก็วิธีการขอเปลี่ยนที่เราก็ต้องขอตัวเปลี่ยนนี้ครับถอดออกมาเลยนะหมุนให้ถ้ามันออกมาเลยสุดออกมาเลยหลุดออกมาเพราะว่าตัวนี้ก็จะไปตัวสีเหลืองเดี๋ยวนี้ไปประกบด้านล่างนะครับประกบตัวนะครับตัวด้านบนมันจะขึ้นบนตัวของมันจะขึ้นบนเปลี่ยนง่ายนิดเดียวจะดึงนะครับมันจะมีอย่างรองอยู่สองฝั่งมีอยู่สองอันนะครับอันหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับอันหนึ่งก็จะอยู่ข้างล่างใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปใส่ท่อน้ำดีได้เลยอันนี้ผมทดลองดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหมุนใช้เทปพันเกลียวพันก่อนนะครับเพื่อให้มันน้ำอยู่เราก็มาทำเกลียวนะครับก็ตัวนี้นะครับทำจากครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันจะมี2อันนะครับอันหนึ่งอยู่นอกอันล่างนะครับข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะหมดเนื่องจากว่ามันใช้ได้อยู่นะครับถ
ึงแม้ว่ามันจะขึ้นสนิมหน่อยครับมันก็อยู่ข้างล่างนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเปิดก๊อกน้ำเนี่ยเปิดห้องน้ำเนี่ยหรือว่ามุนน้ำออกมุนน้ำเข้าเนี่ยอย่าลืมไปปิดน้ำนะครับไฟเหมือนกันนะครับถ้าเราทำเกี่ยวกับไฟเราต้องปิดสถานไฟก่อนนะครับผ่านไฟลงก่อนขอบคุณมากนะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ